神器を持って一心同期สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมบ้านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่7กันแล้วในตรงส่วนของวันที่7นี้มีตัวละครติงหยุดให้เล่นแล้วก็บล็อกเกี่ยวกับเรื่องของอันติเมทพอสมควรโดยในวันนี้จะมีการเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานของฝ่ายเราทั้งหมด 50% แล้วก็หลังจากปล่อยถ้าไม่ตายนะครับจะทำ2 อย่าง1คือฟื้นฟูพลังงานของฝ่ายเราทั้งหมด10หน่วย2คือทำให้ได้รับบัฟอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น 5%แล้วก็ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น 15% เป็นระยะเวลา2เทิร์นทั้งนี้บัฟนี้เนี่ย1คือซ้อนทับกันสูงสุดได้10สเตต2คือได้ทั้งทีมนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หลักๆคือการที่เรากดอัลติเมทเพื่อดันบัฟให้สุด10สเตตแล้วก็ทำให้ฝั่งของตัวละครฝั่งเราเนี่ยฮะที่เป็นพวกตัวดาเมจเนี่ยได้เล่นอัลติเมทบ่อยๆทีนี้เท่าที่ผมลองเข้าไปเทสดูเนี่ยครับด้วยความที่มอนลูกน้องอึดพอสมควรซึ่งแพ้เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นกายภาพเนาะกับไฟฟ้าและจุดนี้ผมก็จะเลือกเป็น2คนนี้ครับเป็นฝั่งของตัวเซอร์วาลแล้วก็ MC ทั้งนี้ถ้ามีตัวละครที่ดีกว่าซึ่งสามารถสอยบอสได้นะครับก็สลับเข้ามานะนี้ด้วยความที่ผมจัดทีมเป็นตัวละครของสายฟรีเนี่ยผมลองดูแล้วคนทรีเบกได้ดีๆนะครับจะเป็นแอสตาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเวลาบอสโผล่มาจะเจอ3คนนะครับดังนั้นเราก็จะต้องพยายามกำจัดลูกน้องให้เสร็จก่อนเพื่อที่จะเบรกเขาไว้ได้นะฮะอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการเล่นนะทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องของสกิลติงยุนกันนิดนึงฝั่งของตัวไลท์โคนเนี่ยได้เป็นแดนแดนแดนส์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้อัลติเมทจะทำให้ฝั่งของเราเนี่ยครับทั้งทีมเลยนะมีการเร่งแอคชั่น 16% ครับเร่งแอคชั่นนะครับไม่ใช่ความเร็วนะเร่งแอคชั่นซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยครับอันติเมทเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของการบัฟอัตแทคแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานซึ่งจะฟื้นฟูพลังงานยัดเข้าไปสำหรับคนที่เราเลือกบัฟให้นะครับ1เป้าหมาย50หน่วยเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของการบัฟอัตแทคให้ด้วยทีนี้ในเคสฝั่งของสกิลต่อสู้นี้ก็เป็นบัฟเหมือนกันหลักๆเนี่ยมันจะคิดอิงตามค่าแอตแทคของติงยุนกับฝั่งของตัวละครที่ได้บัฟไปเคสกรณีนี้เนี่ยฮะจะได้บัฟนะฮะนับเป็น3แอคชั่นมันจะไปติดสแตตเป็นฝั่งของติงยุนโอเคไหมถ้าสมมติคนที่ได้รับบัฟไปเนี่ยใช้ไป1แอคชั่นสแตตก็จะหายไป1อันแล้วก็กรณีสแตตหมดเราต้องไล่ใหม่นะครับทั้งนี้ถ้าสมมติอันนี้เนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นเป้าเดี่ยวถ้าเพื่อนๆทำการไล่ใส่คนนึงไปเสร็จปุ๊บไปไล่ใส่คนนึงฝั่งของตัวบัฟเนี่ยก็จะย้ายคนทันทีนะครับแต่ก็จะเติมสแตตให้มันเป็นครบ3โอเคไหมเหมือนลีอะครับแต่ย้ายคนประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในตรงส่วนของดาบวันนี้เนี่ยต้องพยายามเก็บสกิลสลับกับการกดอัลติเมทนะครับอย่างที่บอกเนาะคืออัลติเมทเนี่ยสำคัญมากพอเราต้องปั๊มสเตตทีนี้ในเคสเริ่มต้นเนี่ยผมจะกดฝั่งของสกิล E ติงยุนให้ MC ก่อนเราต้องคุยกันตรงๆนะครับว่ามีโอกาสผ่าน 9/9 นะครับแต่ลุ้นค่อนข้างเยอะสมควรแล้วก็มิสเพย์เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากถ้ามีก็คือแทบจะไม่ผ่านเลยนี่ฝั่งของแอสตาผมจะตีเป็นปกติแล้วก็ฝั่งของเซวาลเนี่ยเดี๋ยวเราซับสกิลไปนะครับในเคสทีมของผมเนี่ยมันจะประมาณนี้ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเหลือเราก็นี่เลยอัลติเมทของ MC ไปจริงๆบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติแบบผมได้ตัวส่วนของสุ่ม RNG ดีๆเนี่ยครับก็สามารถฆ่ามอนได้นะโดยที่ไม่ต้องมาใช้อัลติเมท MC แต่ก็ถ้าใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่จุดตรงนี้เนี่ยพยายามใช้เป็นฝั่งของอัลติเมทตัวพวกที่เป็นดาเมจก่อนนะเรากดไปก่อนเสร็จปุ๊บนี่ครับติงยุนผมจะกดอัดให้ MC แบบนี้แล้วเราก็ตีปกติไปนี่เดี๋ยวผมลองตีเป็นปกติก่อนนะครับคือถ้าเบรกได้ก็จะพยายามไม่ใช้สกิลซ้ำซ้อนอ่ะนะโอเคเริ่มจากฝั่งของตัว MC ก่อนเลยอันติเมทไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็สวาวตามเลยฮะไม่ต้องเสียดายนะอันนี้พยายามกดอันติเมทให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะสำหรับด่านวันนี้นะครับโอเคแล้วจุดตรงนี้เดี๋ยวเราบัฟแอสตากันนิดนึงแล้วก็ฝั่งของติงยุนเนี่ยเดี๋ยวตีปกติใส่เข้าไปแล้วกดอันติเมทให้ MC นะ
MC ครับสกิล E อันติเมตโอเคแอสตาครับสกิล E นะสวาวครับเดี๋ยวกะกันนิดนึงเดี๋ยวผมต้องบัฟโอเคต้องใช้3พอยต์เราตีปกติไปเพราะลุ้น RNG มอนนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ณปัจจุบันตอนนี้เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ฮิวเลยเวท MC อ่ะนะถ้ากรณีเจอตัวแพ้ทางก็พอได้อยู่โอเคใส่เข้าไปพลังงานนะฮะปั๊มสกิล E ณจุดตรงนี้เดี๋ยวเบรกช่วงนิดนึงนะครับเราใส่นี้ก่อนเพื่อเบรกติดจนครบถ้าครบก็ดีไปถ้าไม่ครบเดี๋ยวเราต้องมาเล่นอีกทีนึงปงเร่งเทิร์นฮะโอเคณจังหวะนี้อันติเมตเลยเพราะเดี่ยวนะครับไปต่อครับอันติเมตตีปกติฮะนี่ฝั่งของติงยุนผมจะใช้เป็นการโจมตีปกติออกไป MC ครับตีปกติก่อนแอสตาสกิล E นะฮะด้วยความที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราตีปกติเนาะเก็บพลังงานไปนะณจุดตรงนี้นี่เลย MC ครับสกิล E แอสตาฮะยังไม่ต้องก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเราเป็นเคสดีปกติแล้วก็สวาวสกิล E นี่เดี๋ยวผมพยายามจ่ายของสวาวไปก่อนเบรกให้เรียบร้อยตีปกติแล้วก็ตีปกติทีครับเก็บพลังงานโอเคมาถึงบอส6ทับ9แล้วเริ่มจากฝั่งของอัลติเมท MC เหมือนเดิมเลยนี่นะฮะไปต่อครับโยนพลังงานให้ MC นะอัลติเมทแอสตาอันติเมตเซวาวนี่ผมมีเอดอลอน4นะครับดังนั้นสถานะก็จะติดไปด้วยนะโอเคตีต่ออันติเมตเซวาวทีหนึ่งถ้าจุดตรงนี้เดี๋ยวผมบัฟ MC ก่อนหลังจากนั้นจะตามด้วยอันติเมตในทันทีนะครับปงนั่นแหละอันติเมตครับไปอีกรอบหนึ่งแอสตาครับสกิล E อันติเมตตรงนี้ผมต้องลุ้นแล้วว่าจะโดนตีเป็นตัวไหนนะเพราะว่าติงยุนผมเลือดโลมากก็น้องบางมากนะฮะหวังว่าจะไม่โดนอ่ะนะโอเคตีปกติครับสว่าวตีปกติ MC นะครับสกิล E อันติเมตนี่ผมต้องกดเสี่ยงและลุ้น RNG นิดนึงโอเคเฮ้ยติงยุนโยนบัฟให้ MC ไปก่อนปงนั่นแหละMC เล่นนะฮะก็จะเรียกว่าวันนี้ MC แบกก็ถูกนะฮะนี่เราคุยกันตรงๆนะโอเคสกิล E ปงนั่นแหละ9ทับ9แล้วเราเล่นสเต็ปเดิมแปะเรียบร้อยอันติเมตครับเร่งเทิร์นนะนี่ผมต้องลุ้นแล้วเพราะว่ามีเสียเทิร์นไปตอนแรกชุดหนึ่งเราใช้แอสตาตีปกติตรงนี้ก่อนสวาวครับสกิล E อันติเมตติงยุนตีปกติแล้วก็โยนบัฟให้ MC นะฮะมา
ก็วนเวียนสกิลอีกทีนึงอันติเมตปงอย่าโดนติงยุโอ้โหเจริญพรก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่บอกว่าน้องบางมากนะครับคือด้วยความที่ทีมเราเนี่ยไม่มีฮิลด้วยแหละมันก็เลยเป็นสภาพนี้แต่ก็ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นแล้วนะครับแต่เคสเรื่องของ9ทับ9นี้น่าจะยากนะครับอันนี้สำหรับตอนนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นมาถึงจุดนี้นี่ก็คือผ่าน6ทับ9แล้วซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปต่อแล้วนะสำหรับเคสนี้นี่ผมก็จะไปให้สุดนะครับเอาให้ดูมันจะเป็นประมาณไหนโอเคเล่งเทิร์นอีกปวดไปฮะยูอีอันติเมตจริงๆผมต้องรอให้แอสตาเบรกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรตีปกติชิวๆครับชิวประมาณนี้นะฮะยังไงก็ตามนะครับอย่างที่บอกว่าระวังติงยุนตายนิดนึงนะครับคือตัวน้องวางมากอะฮะนี้เราต้องมาหวังพึ่ง RNG มอนกันนิดนึงโอเคไหมทีนี้ในฝั่งของวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยในเคสเรื่องของของรางวัลจะได้อยู่ที่60สเตลล่า7ด้วยการผ่านฝั่งของระดับง่ายแล้วก็ระดับกลางใช่ไหมส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของการผ่านระดับความยากที่ยาวยักษ์ใหญ่6ทับ9นะครับก็จะได้ของทั้งหมดไปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ